ทิพนันย้ำคนต่างด้าวมีศักยภาพสูง4ประเภทซื้อที่ดิน1ไร่ได้หากใช้ผิดเงื่อนไขต้องขายคืนพร้อมทบทวนทุก5ปีสัตว์เพื่อไทยอ้าง IMF หากเป็นรัฐบาลแก้ได้ดีกว่าแต่ตอนเป็นรัฐบาลเร่งแก้พรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยย้อนแสบพลเอกประยุทธ์คือนายกกอบกู้ชาติจากนายกขายชาติที่หนีคดีไปยังต่างประเทศรัฐบาลไม่หยุดยังเดินหน้าต่างด้าวครองแผ่นดินอ้างมีศักยภาพสูงไม่ทำตามกฎต้องขายที่ดินคืนทิพนันย้ำคนต่างด้าวมีศักยภาพสูง4ประเภทซื้อที่ดิน1ไร่ได้หากใช้ผิดเงื่อนไขต้องขายคืนพร้อมทบทวนทุก5ปีสัตว์เพื่อไทยอ้าง IMF หากเป็นรัฐบาลแก้ได้ดีกว่าแต่ตอนเป็นรัฐบาลเร่งแก้พรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยย้อนแสบพลเอกประยุทธ์คือนายกกอบกู้ชาติจากนายกขายชาติที่หนีคดีไปยังต่างประเทศ30ตุลาคม2565นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงเรื่องการซื้อที่ดินของคนต่างด้าวว่าในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวการให้สิทธิ์คนต่างด้าวถือครองที่ดิน1ไร่นั้นมีเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่ได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าเท่านั้นคือ1กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงคือมีทรัพย์สินอย่างน้อย1ล้านเหรียญสหรัฐมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำ 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาและมีการลงทุนในไทยอย่างน้อย 500,000 เหรียญสหรัฐ 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศคือมีอายุ50ปีขึ้นไปที่รับเงินบำนาญและมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีหรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปีและมีการลงทุนในไทยอย่างน้อย 250,000 เหรียญสหรัฐ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยคือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปีและจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับเงินทุนซีรีส์ A ในธุรกิจไม่น้อยกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า150ล้านเหรียญสหรัฐภายใน3ปีที่ผ่านมาและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า5ปี 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษคือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมามีสัญญาว่าจ้างทำงานมีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้กลุ่มต่างด้าวทั้ง4กลุ่มต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐนางสาวทิพนันท์กล่าวว่าดังนั้นจากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดที่ต้องเป็น LTR วีซ่าก่อนมีที่ดินจึงมีการลดเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนจาก5ปีเหลือ3ปีเพื่อจูงใจบุคคลที่มีศักยภาพสูง4ประเภทนี้มาลงทุนจึงไม่ได้ลดเพื่อให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นแต่กลับคัดกรองคนคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกับเงินลงทุน40ล้านบาทและหากผิดเงื่อนไขในรายละเอียดที่กำหนดจะต้องมีการขายที่ดินคืนทั้งนี้กลุ่มบุคคลนี้จะนำเม็ดเงินเข้าประเทศและเกิดการใช้จ่ายภายในประเทศที่มากขึ้นและเพิ่มการกระจายรายได้เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คนไทยในทุกกิจกรรมที่กลุ่มนี้พำนักอยู่มีศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนไทยจะส่งผลให้เกิดการลงทุนมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นางสาวทิพานันกล่าวว่าในส่วนที่พรรคเพื่อไทยแถลงว่าเนื้อหาของกฎกระทรวงปี2545ในเรื่องเดียวกันนั้นมีเนื้อหาที่เข้มงวดและกำหนดเงื่อนไขที่คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ยากกว่านั้นไม่เป็นความจริงเพราะกฎกระทรวงปี2545อนุญาตให้คนต่างด้าวทุกคนที่มีเงิน40ล้านบาทก็ซื้อที่ดินได้แล้วแต่ร่างกฎกระทรวงปี2565ใหม่นี้อนุญาตให้เฉพาะคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่ได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าเท่านั้นรัฐบาลยังถามความเห็นไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ยืนยันวิเคราะห์ว่าหลักการในร่างกฎกระทรวงปี2565ไม่ส่งผลเสียต่อเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านการกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์และไม่เพิ่มแรงกดดันให้ราคาอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ที่ดินที่อนุญาตให้ซื้อเป็นที่ดินมีพื้นที่กำหนดชัดเจนขณะและการกระตุ้นและจูงใจชาวต่างชาติเข้าลงทุนแบบนี้ในต่างประเทศก็มีเช่นกันซึ่งสิทธิประโยชน์แต่ละที่ก็แตกต่างกันไปซึ่งหลายประเทศก็จูงใจนักลงทุนสามารถขอถือสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรจนเป็นสิทธิพลเมืองนั้นได้นางสาวทิพนันกล่าวอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาหวานต้นผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน
ทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น